มาค่ะวันนี้น้ำอิงมาทำเมนูเพื่อสุขภาพทอดไก่ไม่ใส่น้ำมันค่ะทุกคนขั้นตอนแรกเราก็เอาไก่มาหมักเกลือก่อนนะคะไม่ต้องใส่เกลือเยอะนะคะหมักทั้งสองข้างเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำการตั้งกระทะและวอร์มกระทะให้ร้อนแบบนี้เลยนะคะหยดน้ำไปให้มันกลิ้งเป็นเม็ดๆแบบนี้ถือว่าร้อนได้ที่แล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะทำการปิดฝาตั้งเวลาไว้10นาทีนะคะแล้วก็พลิกอีกด้านนึงนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะคะทุกคนใช้เวลาข้างละ10นาทีพอค่ะดูน้ำมันที่ออกมาสิคะทุกคนนี่คือมันไก่นะคะเขาจะทอดตัวมันเองนะคะคือจะกรอบๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครื่องครัวรีนาแวร์ต้องลองทำตามกันเลยค่ะทำเสร็จแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะล้างไม่ออกนะคะมีวิธีกำจัดคราบไหม้หรือคราบอาหารง่ายๆเลยขั้นตอนแรกใส่น้ำเข้าไปนะคะแล้วก็ตั้งไฟทำการคนตัวนี้ออกเศษอาหารก็จะออกทั้งหมดเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ล้างทำความสะอาดได้เลยนะคะใช้แค่ฟองน้ำแล้วก็ขัดเป็นวงกลมนะคะนี่ค่ะขัดทั้งด้านนอกด้านในใช้แค่ฟองน้ำรูปๆก็จะออกทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะคาบหนักคาบเบาคาบไม่ล้างออกทั้งหมดเลยค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากติดตามรีนาแวร์บายน้ำอิงด้วยนะคะ